สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแกะรอยหุ้นนะคะและสำหรับหุ้นวันนี้ที่เราพามาแกะรอยกันเราสัมภาษณ์มาครั้งที่4แล้วนะคะแล้วปรากฏว่าที่เราสัมภาษณ์นะคะเขาก็สามารถส่งมอบผลประกอบการได้ตรงตามที่เขาพูดเอาไว้นะคะพูดง่ายๆคือเมื่อคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูนะคะเพราะว่าเราแกะรอยหุ้นเขาเป็นหุ้นที่มีการเติบโตแบบยั่งยืนนะคะเรากำลังหมายถึงSKR หรือว่าสิทธิ์คลินนั่นเองนะคะเขาประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3ออกมานะคะเราก็ตามไปดูเขาอีกค่ะปรากฏว่าแค่ไตรมาสเดียวไตรมาสที่3เนี่ยทำได้339ล้านบาทนะคะที่เป็นกำไรสุทธิค่ะเราลองไปเปรียบเทียบปรากฏว่าเกือบจะเท่าทั้งปี2563ที่ทำกำไรสุทธิได้ประมาณ350ล้านบาทเป็นเรื่องที่เราต้องไปแกะรอยกันนะคะว่าเติบโตเยอะขนาดนี้นะคะในไตรมาสที่4รวมไปถึงปีหน้าหรือในช่วง 1-3 ปีจากนี้ไปนะคะสำหรับแผนของสิทธิ์คลินถ้าใครอยากจะลงทุนกับเขาแบบยาวๆนะคะเขาจะสามารถส่งมอบผลประกอบการได้เติบโตยั่งยืนแบบนี้ต่อเนื่องหรือไม่นะคะวันนี้ค่ะเราพามาพูดคุยเปิดใจกันนะคะสำหรับผู้บริหารของสิทธิ์คลินนะคะเราเริ่มพูดคุยกับคุณสุริยันโคจรโรจน์ค่ะกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะของบริษัทสิทธิ์คลินจำกัดมหาชนหรือว่า SKR ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริยันค่ะสวัสดีครับพี่หนาวครับคุยกันเป็นครั้งที่4แล้วนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เราสัมภาษณ์เนี่ยก็ถามถึงผลประกอบการโดยตลอดนะคะครเราดูแล้วเนี่ยส่งมอบได้ตรงตามที่คุณสุริยันได้พูดเอาไว้นะคะขออนุญาตเรียกคุณไอซ์ได้ไหมครับได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเท่าที่เราประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยปรากฏว่า 231% เนี่ยเป็นการเติบโตถ้าเทียบกับไตรมาสที่3ปีที่แล้วแต่เราลองไปย้อนดูในไตรมาสที่2ปีนี้ปรากฏว่าเราเติบโตมากว่าเท่าตัวอันนี้เกิดจากอะไรนะคะคือในไตรมาสที่3นะครับผมขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือผลกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมาจาก3กลุ่มหลักๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือกลุ่มลูกค้าทั่วไปต้องยอมรับว่าในส่วนของกลุ่มลูกค้าทั่วไปทั้งจ่ายเงินสดเองก็ดีบริษัทคู่สัญญาเองก็ดีหรือประกันชีวิตเองก็ดีเนี่ยให้การตอบรับกับเซอร์วิสของโรงพยาบาลสิทธิ์คลินทั้งเครือนะครับในเรื่องของการเข้ามารักษาโรคซับซ้อนด้วยการผ่าตัดนะครับตรงนี้ก็ทำให้รายได้ต่อหัวเนี่ยของเราเพิ่มขึ้นนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือในส่วนของกลุ่มลูกค้าสวัสดิการภาครัฐก็คือประกันสังคมเนี่ยก็มีการเข้ามาใช้บริการอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของการรักษาโรคตามภาระเสียงก็ดีหรือโรคยากเองก็ดีซึ่งตรงนี้ด้วยความเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางของเราเนี่ยเราก็สามารถตอบโจทย์หรือดูแลตรงนี้ได้ส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของโควิดนะครับเรามีทั้งการให้ความร่วมมือกับการออกตรวจเชิงรุกกับภาครัฐนะครับการเปิดสถานพยาบาลเฉพาะกิจหรือฮอสพิทอลในเรื่องของการให้บริการนะครับจะเห็นว่าตอนที่ผมมาเล่าให้ฟังในไตรมาสที่2เนี่ยเรามีฮอสพิทอลอยู่500เตียงนะครับแต่ในไตรมาสที่3เนี่ยเราขยายเพิ่มเป็น 3,500 เตียงนะครับผ่าน7โรงแรมชั้นนำนะฮะก็ตรงนี้ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดของผู้ป่วยโควิดการที่เรามีเพิ่มจำนวนเตียงขึ้นเนี่ยสาเหตุหนึ่งมาจากว่าเราต้องการเร่งเข้าไปในเรื่องของการช่วยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเสียชีวิตครับทีนี้สัดส่วนของรายได้ที่มีเข้ามาเนี่ยส่วนไหนเยอะที่สุดเลยคะคุณไอต้องมองอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเท้าความเมื่อปีที่แล้วแล้วกันนะครับสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าทั่วไปกับลูกค้าสวัสดิการภาครัฐเนี่ยของกลุ่มโรงพยาบาลสิทธิ์คลินทั้งหมดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก70-30นะครับแต่3ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของกลุ่มลูกค้าสวัสดิการภาครัฐเพิ่มมากขึ้นนะครับสัดส่วนของเราใน3ไตรมาสรวมกันเนี่ยอาจจะเป็นสัก60-40ครับแสดงว่าวันนี้การเพิ่มขึ้นของลูกค้าทั่วไปเนี่ยก็ยังมีแต่อาจจะน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้าสวัสดิการภาครัฐครับอ๋อตอนนี้กลุ่มที่เป็นสวัสดิการภาครัฐเนี่ยก็คือกลุ่มประกันสังคมถูกไหมคะใช่ครับค่ะเราเป็นอันดับที่เท่าไหร่คะในอุตสาหกรรมนี้ตอนนี้จำนวนโควต้าผู้ประกันตนนะครับในปีนี้เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณเกือบ400,000รายนะครับแต่ในปีหน้าเนี่ยของโควต้าของเครือโรงพยาบาลสิทธิ์คลินทั้งหมดเนี่ยจะขยับเป็น470,000รายนะครับก็คือเราได้
จำนวนโควต้าเพิ่มเติมจากสำนักงานประกันสังคมครับแสดงว่าณวันนี้เรากล้าการันตีว่าเราขึ้นเป็นเบอร์3นะครับในเรื่องของการดูแลผู้ประกันตนนะครับอืมค่ะน้องเรียนถามนิดนะคะว่าเราบอกว่าเราขยับตัวที่เป็นเรื่องของโฮสเทลในเรื่องของการให้การรักษาโควิดจากไตรมาสที่2เนี่ยประมาณ500ใช่ไหมคะพอไตรมาสที่3ขยับเป็น 3,000 แล้วมาจนถึงล่าสุดเนี่ยเราขยับเพิ่มไหมคะหรือว่าเราอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 กว่าในไตรมาสที่3เนี่ยเราคงไว้ที่ประมาณ 3,500 เตียงนะครับส่วนไตรมาสที่4เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรากำลังเฝ้าดูอยู่ก็คือว่าการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิดที่ทางจังหวัดสงขลานะครับจะเห็นว่าข่าวของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่อนข้างมีการระบาดตรงนี้เยอะนะครับเรากำลังดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขยับจาก 3,500 ไปเป็น 4,000 เนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่การส่วนขยายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ทางจังหวัดสงขลาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถรองรับผู้ป่วยได้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะขยายฮอสพิทอลเพิ่มขึ้นครับอ๋อค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงแนวโน้มไตรมาสที่4ล่ะคะเพราะว่าไตรมาสที่3เนี่ยโอ้เราทําได้น่าจะเป็นไตรมาสที่มากที่สุดนับแต่ตั้งบริษัทมาเลยหรือเปล่าคะครับ ก็ต้องยอมรับว่าไตรมาสที่3เนี่ยเป็นไตรมาสที่เราได้เห็นผลประกอบการนะครับหรือ performance ของเราในอีกรูปแบบนึงค่ะถามว่าวันนี้จะถ้ามาดูในเชิงของตัวเลขเนี่ยเราจะพบว่า fixed cost ของเราไม่ได้เพิ่มนะครับแสดงว่าอัตราการให้บริการของเราเนี่ยสามารถขยายตัวได้โดยอัตโนมัติกับปริมาณคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเราอาจจะเพิ่มในส่วนของค่าล่วงเวลาแต่ตรงนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ไปนะครับส่วนกลับมาที่คำถามที่ว่าในไตรมาสที่4เนี่ยผมมองว่าแนวโน้มหรือทิศทางเนี่ยมันยังคงเป็นบวกอยู่อย่างที่ผมบอกว่าสิคลินเนี่ยข้อจุดแข็งของสิคลินคือเรามีฐานลูกค้าในหลายๆประเภท อย่างที่ผมบอกว่ากลุ่มลูกค้าทั่วไปของเราก็จะมีทั้งชำระเงินสดลูกค้าประกันชีวิตแล้วก็ลูกค้าบริษัทคู่สัญญานะครับกลุ่มสวัสดิการภาครัฐก็จะมีทั้งประกันสังคมและภายในเดือน2เดือนนี้ก็จะมีกลุ่มลูกค้าข้าราชการที่จะเข้ามานะครับสุดท้ายเลยก็คือในส่วนของตัวโควิดเนี่ยเราก็ยังมีรายได้จากตรงนี้ที่จะเข้ามาอยู่ครับค่ะอย่างกลุ่มลูกค้าที่เป็นเงินสดประกันชีวิตแล้วก็เป็นประกันสังคมอะค่ะตอนนี้สัดส่วนประมาณสักเท่าไหร่คะในส่วนของถ้าผมตัดโควิดออกไปนะครับอย่างที่แจ้งคุณเนาเมื่อกี้ว่าถ้าวัดของ2กลุ่มนี้เลยก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปเนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการภาครัฐที่เป็นประกันสังคมเนี่ยสัดส่วนรายได้น่าจะอยู่ที่60-40ครับผมอืมค่ะแสดงว่าเราไม่ได้พึ่งพิงกลุ่มที่เป็นสวัสดิการภาครัฐอย่างเดียวก็คือมีกลุ่มลูกค้าทั่วไปใช่ครับก็คือเรามีการกระจายไปในหลายๆกลุ่มครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปอิงกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงนะครับสิ่งหนึ่งที่สิคลินพยายามทำเนี่ยก็คือว่าเราปรับศักยภาพทางการแพทย์ผ่านสถาบันทางการแพทย์ผ่านศูนย์เฉพาะทางนะครับเพื่อที่ว่าเราสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มที่ต้องการเข้ามาใช้เซอร์วิสของสิคลินครับตรงนี้มากกว่ามันน่าสนใจตรงที่เมื่อสักครู่คุณไอซ์บอกว่าต้นทุนของเราอ่ะก็แสดงว่าต้นทุนการบริหารจัดการของเราถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มขึ้นต้นทุนมันก็ไม่ได้เพิ่มในสัดส่วนที่สูงถูกไหมคะเราสามารถบริหารจัดการตรงนั้นได้ในสถานการณ์ปกติเนี่ยจริงๆอ่ะโรงพยาบาลเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณ600เตียงนะครับทั้ง3ที่รวมกันนะครับที่เปิดให้บริการอยู่แต่ช่วงโควิดเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถขยับไปที่ 3,500 เตียงได้เนี่ยแสดงว่าวันนี้รูปแบบการบริหารจัดการเราต้องเข้มแข็งพอสมควรในเรื่องของการมอนิเตอร์ต่างๆการควบคุมต่างๆครับโดยที่สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยก็คือความปลอดภัยของลูกค้านะครับเคสที่มาพักรักษาที่สิคลินเนี่ยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้เท่านั้นนะครับอืมค่ะในช่วงของไตรมาสที่3เนี่ยติดตามมาตั้งแต่ไตรมาสที่1 2 3เนี่ย คือสิคลินเนี่ยมีเป็นสถาบันต้องบอกว่าสถาบันเฉพาะทางค่อนข้างจะออกมาเยอะเหมือนกันสตรีก็มีหรือแม้การรักษาโรคเฉพาะทางที่เป็นโรคซับซ้อนครับในไตรมาสที่3นี่มีอะไรที่เป็นไฮไลท์ใหม่ที่เราได้ขึ้นมาเพื่อให้บริการกับทางลูกค้าหรือบ้างคะ
ในไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งที่เราเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการแล้วกันนะครับก็คือเรามีการเปิดสถาบันสุขภาพเฉพาะทางสตรีนะครับซึ่งตรงนี้เรามีทั้งดูแลในเรื่องของสูตินะครับโรคทางนารีเวชศูนย์ผู้มีบุตรยากแล้วก็คลินิกไวทองนะครับแสดงว่าวันนี้ในกลุ่มสตรีทั้งหมดเนี่ยเราสามารถดูแลได้ทั้งหมดนะครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นสถาบันที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่3นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าพอสมควรเลยครับก่อนหน้านี้กลุ่มอาราเวชเราก็มีใช่ครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราเปิดในเรื่องของสถาบันกุมารเวชครับและในปีที่ผ่านมาตอนที่ผมมาคุยกับทางคุณเนาครั้งแรกก็คือเราเปิดในเรื่องของสถาบันกระดูกและข้อแสดงว่าวันนี้สิคลินเนี่ยมี3สถาบันละไม่รวมศูนย์การแพทย์เฉพาะทางนะครับก็ต้องมาดูว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะมีโปรดักต์อะไรบ้างที่จะออกมาดูแลลูกค้าของสิคลินครับการที่เรามีสถาบันการรักษาพยาบาลเฉพาะทางเนี่ยถามคุณไอนิดในฐานะของคนที่ทำธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยคือมันดียังไงในเชิงของกลยุทธ์ของเราที่เราทำแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเราต้องมองว่าเราคือเซอร์วิสพรอไวเดอร์นะครับการให้บริการในเรื่องนึงเนี่ยในเรื่องของเช่นกระดูกและข้อก็ดีกุมารเวชก็ดีหรือสถาบันสุขภาพเฉพาะทางสตรีก็ดีเนี่ยการลงไปในดีเทลของแต่ละโรคที่มีความเสี่ยงเนี่ย ความเป็นสถาบันเนี่ยมันจะครอบคลุมได้มากกว่าหมายความว่าผมมีครบทุกสาขาใช่ผมมีครบทุกสาขามากกว่าเราไม่แค่รักษา เรามีการวิเคราะห์เชิงป้องกันด้วย เรามีการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าหรือการมีวินิจฉัยไปข้างหน้าด้วยว่าลูกค้ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดโรคอะไรขึ้นบ้างซึ่งตรงนี้ผมว่าหลายๆอย่างมันจะทำไม่ได้ในทุกๆโรงพยาบาลครับยกเว้นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพทางการแพทย์เท่านั้นผมยกตัวอย่างนี้ครับสมมุติว่าวันนี้เราเดินไปตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งความที่ผมเป็นวิศวกรนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยถ้าเกิดทั่วๆไปก็เหมือนตรวจเลือดถูกไหมครับที่เราเห็นโดยทั่วๆไปก็เหมือนกับถ้าเทียบก็คือเหมือนตรวจค่าน้ำประปาแต่ของสิคลินเนี่ยเราสามารถตรวจเส้นเลือดก็เหมือนเส้นท่อด้วยนะครับหมายความว่าวันนี้ค่าน้ำประปาอาจจะดีก็ได้แต่ท่อมันอาจจะมีความผุอยู่ก็ได้วันนี้สิคลินดูได้ทั้งหมดแล้วนะครับว่าเลือดเป็นยังไงเส้นเลือดเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้เราดูได้ถึงว่าค่าเอนไซม์เป็นยังไงค่ายีนเป็นยังไงซึ่งตรงนี้มันจะช่วยทำให้การวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับค่ะคือมันเหมือนเป็นเชิงลึกของการรักษาจริงๆเลยนะคะการที่มีสถาบันแล้วก็คือลูกค้าก็จะรู้ได้ว่าถ้าสมมติว่ามั่นใจวางใจได้ก็ต้องมาที่นี่ที่เป็นสถาบันใช่ถูกครับก็สิ่งที่เราพยายามที่จะทำตลอดเนี่ยในทีมผู้บริหารนะครับก็คือเรามองว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะต้องลงเชิงลึกให้ได้แล้วเราจะต้องให้คำตอบที่ดีกับลูกค้าให้ได้ครับค่ะน้องเห็นมีอีกรายได้อีกทางหนึ่งอันนี้น่าสนใจเป็นการขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เราก็คือเกี่ยวเนื่องกับสิคลินนะคะเล่าให้ฟังนี้เป็นสินค้าประเภทไหนคะอ๋อในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าวันนี้สิคลินเนี่ยมันมีคำถามหนึ่งที่ในทีมผู้บริหารนะครับคุยกันตลอดหรือนโยบายจากทางประธานบอร์ดหรือทางกรรมการผู้จัดการใหญ่นายแพทย์อติรัตน์จรูนศรีนะครับเขาจะคุยกับทีมอยู่ตลอดว่าพวกเราจะนั่งคุยกันอยู่ตลอดว่าเอ๊ะสิคลินเนี่ยในอีก3ปีจะเป็นยังไงเราคือถ้าผมมองนะครับสิคลินคือธุรกิจกลางน้ำเราจะไปสู่การผลิตสินค้าที่เป็นต้นน้ำไหมในสิ่งที่เราใช้หรือเราจะขยายความน่าเชื่อถือของแบรนด์ของเราและให้แบรนด์ของเราเนี่ยทำสินค้าเพื่อไปดูแลชุมชนหรือสังคมนะครับเราเลือกว่าวันนี้ถ้าเราจะข้ามจากการเป็นเซอร์วิสโปรไวเดอร์หรือเฮลท์แคร์โปรไวเดอร์ไปเป็นเฮลท์แคร์โซลูชันได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องมีนอกจากเซอร์วิสแล้วเนี่ยเราต้องมีโปรดักต์ด้วยนะครับนอกจากเราจะมีโปรดักต์เราต้องมีแพลตฟอร์มด้วยนะครับแสดงว่าวันนี้เราต้องเริ่มออกโปรดักต์แล้วถ้าถามว่ามันก็มาจากลูกค้าสิคลินนะครับที่เวลาเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากได้รองเท้าสุขภาพอยากได้แอลกอฮอล์เจลอยากได้สบู่หรือแชมพูที่ใช้ที่โรงพยาบาลเราก็มานั่งว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าเราสามารถออกโปรดักต์พวกนี้ได้เนี่ยแล้วลูกค้ามีความเชื่อมั่นในโปรดักต์สุขภาพที่เราออกเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนใช้และเราก็สามารถทำตรงนี้ได้ด้วยนะครับเราก็หมายความว่าวันนี้เราพยายามที่จะเอาแบรนด์ของซิคลินไปอยู่ในบ้านผ่านรูปแบบของโปรดักต์ต่างๆแล้วก็ในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการออกแอลกอฮอล์เจลสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับซึ่งก็แล้วก็หน้ากากอนามัยซึ่งตรงนี้เราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับในเรื่องของมันอาจจะไม่ได้ใช่ยอดขายที่เป็นวอลลุ่มเยอะๆแบบการไปขายบนแพลตฟอร์มใหญ่ๆแต่อย่างน้อยเรารู้สึกว่าลูกค้าเราที่เข้ามาก็สามารถซื้อของเราไปใช้ได้ซึ่งตรงนี้มันก็ทำวอลลุ่มให้เราพอสมควรเหมือนกันค่ะตอนนี้สัดส่วนรายได้โดยรวมเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของยอดขายสินค้าออนไลน์ของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามาจากไม่มีก่อนพอมันเริ่มมียอดขึ้นมาเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกับยอดรักษาพยาบาลเนี่ยมันอาจจะยังสู้ไม่ได้เพราะวันนี้ยอดรายได้จากการรักษาพยาบาลเนี่ยมันวิ่งไป 2-3 พันล้านละแต่ตรงเนี้ยมันยังอยู่ที่หลัก10ล้าน100ล้านอยู่แต่ผมว่าในอนาคตถ้าเราสามารถเอาโปรดักต์ของเราไปขายบนแพลตฟอร์มชั้นนำได้เนี่ยผมว่าตรงนี้ยอดน่าจะเพิ่มขึ้นครับแต่ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราพอใจกับยอดขายบนแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่ครับอ๋อตอนนี้คือเราจะขายเฉพาะอินเฮ้าส์ที่มันเป็นแพลตฟอร์มข้างในเราใช่แต่ต่อไปนี้คือเราก็อาจจะวางขายทั่วไปเป็นแบรนด์ของซิคลินเลยใช่ครับต่อไปแบรนด์ของซิคลินอาจจะเห็นผ่านแพลตฟอร์มชั้นนำ Lazada เองก็ดี Shopee เองก็ดีตรงนี้เรากำลังมองอยู่ว่าปีหน้าเรามีความพร้อมพอสมควรในเรื่องของการนำโปรดักต์พวกนี้ไปให้คนทั่วไปรับทราบละครับเรียนถามคุณไอซ์เนี่ยนะว่าหลังจากเกิดโควิดเนี่ยคือธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ทุกคนมองกันว่าโอ้ก็คือโอกาสค่อนข้างเยอะนะคะเพราะคนเนี่ยเหมือนว่าก็จะดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะมองโอกาสยังไงคะสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลถ้าหลังจากโควิดแล้วผมอาจจะแยกเป็น2ประเด็นนะครับที่คุยให้คุณนาวฟังก็คือว่าโควิดเนี่ยมันไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่จะรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ได้ก็ถ้าเราดูจากผลประกอบการนะครับเราจะเห็นว่าบางโรงพยาบาลก็ประสบความสำเร็จบางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จจากวิกฤตโควิดนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่จะเข้าใจในเรื่องของโควิดและบริหารจัดการได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าซิคลินเราก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ส่วน post covid ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะเป็นสิ่งที่เรามองอยู่ว่า 1. ลูกค้าที่มารักษาโควิดที่เราเนี่ยหลังจากการหายแล้วเนี่ยเราควรเข้าไปดูแลอะไรเขาบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เรามี 3,500 เตียงนะครับผมว่ากรณีที่หลังจากโควิดหายไปเนี่ยเราอาจจะมีลูกค้าที่เรารักษาโควิดอยู่ที่ประมาณสัก 50,000 รายผมว่าเราจะทำอะไรกับ 50,000 รายนี้ในการที่เข้าไปช่วยดูแลสุขภาพเขานะครับหรืออย่าง post covid เนี่ยผมมองว่ามันจะเกิด new normal นะครับซึ่ง new normal เนี่ยซิคลินเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนของ new normal ตรงนี้ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับพฤติกรรมของลูกค้าได้ในอนาคตตรงนี้มากกว่าครับก็มีการคุยกันอยู่ตลอดครับเช่นเราอาจจะมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังโควิดหรือเปล่าซึ่งหรือเราอาจจะมีโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังโควิดหรือเปล่าที่ลูกค้าควรจะดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ครับอืมค่ะคุณน้อยคิดว่า พฤติกรรมของคนเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงคะโดยเฉพาะเรื่องของ preventive ก็คือดูแลก่อนป่วยอันนี้รู้สึกว่าเราก็มีอยู่ด้วยใช่ไหม be better ที่เราทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ด้วยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจอื่นๆที่จะเกิดตามมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลอาจจะเกิดจากนอกโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นความต้องการที่มากขึ้นในอนาคตจริงๆผมมองอย่างนี้ครับว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าเอาเซอร์วิสของซิคลินก่อนค่ะเรามีทั้งธุรกิจที่ดูแลลูกค้าสุขภาพดีคือ be better ใช่ไหมครับว่าเราจะสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าถ้าลูกค้าอยากมีสุขภาพดีแบบนี้ควรดูแลตัวเองยังไงบ้างควรที่จะทำกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งตรงเนี้ยเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ anti aging เข้าไปช่วยดูแลนะครับกรณีที่ลูกค้าป่วยเราก็จะสามารถดูแลในส่วนนี้ได้นะครับในกับทุกๆโรคผ่านสถาบันทางการแพทย์ก็ดี
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางของเราก็ดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็มองว่าเราสามารถดูแลตรงนี้ได้นะครับไอ้นี่ก็คือในกลุ่มของโรงพยาบาลและหลังจากนั้นเราก็มองว่าไอ้ที่เป็นนอนฮอสพิทอลเนี่ยเราก็มองว่าเราต้องมีโปรดักต์นะที่จะคอยเข้ามาในเรื่องของการให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการใช้โปรดักต์สุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือตรงนี้เราก็มาทำเตรียมตรงนี้ไว้แล้วก็ในอนาคตเรามีความเชื่ออย่างนึงครับว่าช่วงโควิดเนี่ยจะเห็นว่าหลายบ้านประสบปัญหาคล้ายๆกันก็คือการดูแลผู้สูงอายุก็ดีหรือการดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็ดีไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้เนื่องจากมีความเสี่ยงวันนี้ผมมองว่าถ้าความสามารถในการสร้างบุคลากรหรือพัฒนาบุคลากรของเราเนี่ยสามารถส่งบุคลากรเราไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้เนี่ยผมว่าลูกค้าจะเริ่มมองตรงนี้มากขึ้นเพราะจริงๆแล้วถ้าเรามาดูนะครับว่าในบ้านหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราต้องจ้างคนอยู่แล้วในเรื่องของการดูแลคนเหล่านี้นะครับซึ่งอาจจะมีองค์ความรู้หรือไม่มีมันก็ต้องแล้วแต่แต่ละบ้านจะมีค่าใช้จ่ายขนาดไหนนะครับแต่ถ้าวันนี้สิคลินเข้ามาบริหารจัดการตรงนี้ให้แพ็กเกจของเราอาจจะเป็น day treatment weekly treatment หรือ monthly นะครับเราสามารถส่งคนเข้าไปดูแลคนสำคัญของครอบครัวนั้นได้นะครับและถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่สิคลินได้เลยเนี่ยผมว่าบ้านนั้นน่ะน่าจะพอใจกับเซอร์วิสพวกนี้นี่ก็คือสิ่งที่เรามองว่าเราต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เดินทางไปสู่ตรงนั้นให้ได้นะครับรวมถึงว่าวันนี้แพลตฟอร์มต่างๆที่เราใช้เนี่ยจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการรับส่งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของเราที่ไปอยู่ตรงนั้นให้ได้ครับคราวนี้ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ของสิคลินให้ได้นะคะเรามีการปรับอะไรในแบรนด์ของสิคลินบ้างไหมคะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราบอกว่าอันนี้แหละที่จะเป็นเรื่องของการความเชื่อมั่นแล้วก็ต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆในวันที่1ตุลาที่ผ่านมาครับเรามีการเปลี่ยนโลโก้ของเรานะครับบนแบรนด์โลโก้ของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มากกว่านั้นก็คือว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอยู่2เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือเราปรับในเรื่องของแบรนด์โพซิชันนิ่งนะครับเราค่อนข้างชัดเจนว่าในส่วนของสิคลินเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าพูดถึงเราว่ายังไงแบรนด์สิคลินต้องออกมาในเรื่องของการปกป้องและจริงใจนะครับเราก็มีการพัฒนาในเรื่องนี้มันนำไปสู่ว่าเราไปสร้างไอ้ตัวสิคลินเวย์ให้กับพนักงานว่าพนักงานสิคลินของเราเนี่ยจะต้องท่อง 4S นะในเรื่องของการทำงานเนี่ยจะต้องมี 4S เป็นหลักในการทำงานก็คือ Specialist Service Sincere แล้วก็ Society นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะพอได้ครบ4ตรงนี้สิ่งที่เราจะบอกลูกค้าคือเราปกป้องจริงใจนะบนปกป้องจริงใจข้างหลังมันคือ 4S นะครับนี่คือสิ่งที่เราเทรนพนักงานมาในตลอด1ปีก่อนที่จะเปลี่ยนโลโก้แบรนด์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีโครงการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือเรามีการร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์ Business School นะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบนะครับบนโปรเจกต์ก็คือสิคลิน Academy ซึ่งเรามองว่าวันนี้บุคลากรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับองค์กรของเรานะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าพนักงานถ้ามีความรู้ความสามารถเนี่ยงานมันจะขยายได้เองนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเราก็เลยให้เทน้ำหนักให้กับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับแล้วก็โปรเจกต์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าเราพนักงานของสิคลินทุกระดับเนี่ยจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีโครงสร้างการฝึกอบรมหรือการทำสิคลินเวย์ยังไงบ้างนะครับโดยได้โนฮาวหรือองค์ความรู้จากคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์เข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าโลกในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับการทำเทรนนิ่งที่เป็นอินเฮ้าส์โดยที่หัวหน้าทำเองผู้จัดการทำเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ละวันนี้เราต้องการใช้ความรู้ความสามารถของมหาวิทยาลัยมาเป็นที่พึ่งหรือมาเป็นหลักในการพัฒนาคนของเรานะครับเราเชื่อว่าโปรเจกต์เนี้ยจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพได้เยอะมากโอ้น่าสนใจอันนี้ใช้เฉพาะในของสิคลินหรือว่าเรา
ฝึกอบรมให้ข้างนอกด้วยคะตอนนี้เราทำในเรื่องของการพัฒนาพนักงานศิครินทั้งกลุ่มครับใช่ครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าศิครินอะคาเดมี่เนี่ยเข้มแข็งเราอาจจะเป็นศูนย์เทรนนิ่งหรือศูนย์ฝึกอบรมซึ่งไปทำให้กับทางกลุ่ม SME ได้ครับคืออันนี้ซูฟิตเคทก็จะได้มาจากจุฬาลงกรณ์ใช่ครับทางจุฬาลงกรณ์ใช่ครับก็จะเป็นคนที่ให้ใบประกาศเราว่าผ่านการฝึกอบรมแล้วใช่ๆครับก็คือพนักงานทุกระดับนะครับจะต้องเข้าฝึกอบรมนะครับแต่ละกลุ่มก็จะมีคอร์สเทรนนิ่งที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคอร์สเทรนนิ่งเนี่ยก็จะเจอทางผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาซึ่งทางจุฬาลงกรณ์จัดมานะครับซึ่งพอผ่านในแต่ละเลเวลเนี่ยมันก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคทให้ครับคุณไอซ์มองไปถึงเป้าหมายอะไรคะกับการที่คือคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยแม้สักครู่นี้ที่บอก 4S เนี่ย 4S ของคุณไอซ์เนี่ยก็ยังต้องใส่เข้าไปในคนเพื่อให้มันเกิดจิตวิญญาณสะท้อนออกมาที่เราบอกว่าแบรนด์สกรีนนี้ต้องเชื่อถือได้ใช่ไหมคะมันก็เหมือนวิจิตรวิญญาณเหมือนกันนี่เราก็ตั้งเป็นอะคาเดมี่อีกนะคะแล้วก็อบรมพนักงานอีกเป้าหมายของเราที่เรามองเนี่ยเรามองเห็นอะไรคะสำหรับการไปไกลๆของสกรีนที่เราจะยั่งยืนต่อไปในอนาคตเนี่ยจริงๆเราเห็นอะไรเราเห็นการโตแบบยั่งยืนการโตแบบยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับจริงๆสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเนี่ยหนึ่งแบรนด์เราต้องน่าเชื่อถือก่อนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเห็นว่าเราพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ไปในระดับที่เราดูแลได้ตั้งแต่เกิดจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับต่อมาก็คือทีมนะครับทีมเนี่ยเรามองว่าพนักงานทุกระดับเนี่ยมีคุณค่ากับบริษัทสามารถสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านผมว่าเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ผู้บริหารของสิครินเนี่ยเรามองว่าทำยังไงให้แม่บ้านเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไข้ด้วยเขาทำห้องน้ำให้สะอาดเพื่อให้คนไข้มาใช้บริการเขาต้องมีความภาคภูมิใจว่าเขาคือส่วนหนึ่งในทีมเขาไม่ใช่แค่พนักงานที่ทำความสะอาดทั่วไปนะครับนี่คือสิ่งที่ว่าเราเชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมเราเชื่อเรื่องการพัฒนาทีมเราเชื่อว่าทุกตำแหน่งที่อยู่ในทีมนะมีความสำคัญเช่นหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่แม้ทั้งลงทะเบียนน้องที่เป็นแคชเชียร์หรือแม่บ้านเราให้ความสำคัญหมดนะครับซึ่งถ้าเราสร้างทีมตรงนี้ได้มันก็นำไปสู่การเจริญเติบโตแบบยั่งยืนและสุดท้ายก็คือว่าตัวอินฟราสตรักเจอร์ของเราต้องมีความพร้อมด้วยกับให้คนที่ทำงานเนี่ยสามารถวิเคราะห์ฐานข้อมูลของลูกค้าได้ไม่ใช่เขาต้องมามัวเสียเวลากับงานรูทีนหรืองานเอกสารแต่เขาต่อไปจะทำงานในเชิงวิเคราะห์มากขึ้นว่าลูกค้าที่เขามาเนี่ยความต้องการของลูกค้าคืออะไรแล้วเราจะเสิร์ฟตรงนี้ได้ยังไงครับก็หมายความว่าวันนี้เรามองไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนเราทำอยู่3เรื่องเราทำเรื่องแบรนด์เราทำเรื่องทีมเราทำเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ครับค่ะจริงๆเราติดอยู่ใน ESG ด้วยนะคะก็คือให้ความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ความโปร่งใสธรรมาภิบาลใช่ค่ะอันนี้ก็คือติดอยู่ใน ESG ก็สะท้อนออกมาในสิ่งที่เราทำด้วยใช่ถูกไหมคะครับเหมือนว่าสิครินเนี่ยเราจะได้รับรางวัลเยอะมากครับ ESG เราก็เข้าไปอยู่ในธุรกิจ ESG นะคะที่เป็นความยั่งยืนแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นมาตรฐานพยาบาลระดับโลกล่าสุดเราได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นอีกนะคะอันนี้เขาคัดจากคุณสมบัติอะไรนะคะต้องผมเท้าความอย่างนี้ครับปีนี้อาจจะเป็นปีที่สิครินได้รับรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มจากต้นปีนะครับเราได้รับรางวัล ESG นะครับก็คือบริษัทวิถีลงทุนแบบยั่งยืนนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวตอกย้ำว่ากรรมการบริษัทกับทีมผู้บริหารเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็หลักธรรมาภิบาลในเรื่องของการบริหารงานนะครับตรงนี้มันทำให้มั่นใจได้อย่างหนึ่งว่านักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในหุ้นของ SKR เนี่ยไม่ต้องมีความกังวลนะครับเพราะว่า SKR เนี่ยดำเนินการตามแนวทางของบริษัทยั่งยืนอยู่แล้วนะครับรางวัลต่อมาที่เราได้เมื่อตอนกลางปีก็เป็นการตอกย้ำในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพของพยาบาลนะครับวันนี้เรากล้าบอกได้เลยว่าพยาบาลของสิครินทุกคนเนี่ยมีมาตรฐานสากลระดับโลกนะครับแพทเวย์ที่เราได้รับมาเนี่ยมันเป็นรางวัลที่เราทำกันมาเป
็นปีนะครับกว่าที่จะผ่านควอลิฟายแล้วก็ได้รับการรับรองจากทางอเมริกานะครับหมายความว่าณวันนี้ลูกค้านอกจากจะเชื่อมั่นในเรื่องของศักยภาพของพยาบาลเราแล้วเนี่ยยังมั่นใจในเรื่องของเซอร์วิสหรือการให้บริการของพยาบาลเราได้นะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายที่เพิ่งได้รับมานะครับก็คือรางวัล Best Employer Thailand 2021นะครับก็เป็นรางวัลถ้าพูดเชิงตามตัวก็คือนายจ้างดีเด่นประจำปีนะครับแต่เราจะเรียกรางวัลนี้ว่าสิคลินสุดยอดที่ทำงานในดวงใจนะครับหมายความว่าในส่วนของตัวรางวัลตัวนี้เป็นรางวัลระดับโลกนะครับต้องอธิบายอย่างนี้แล้วก็การได้มาเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่ผ่านเกณฑ์นะครับนอกจากผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยเราต้องไปอิงกับกลุ่มที่เข้ามาแข่งขันด้วยกันด้วยนะครับว่าเราจะชนะเกณฑ์ของกลุ่มได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเราผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนถึง 99%โอ้โหขาดแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเองนะคะใช่ครับก็เลยต้องผมว่าเป็นรางวัลที่ผู้บริหารต้องขอบคุณพนักงานทุกคนนะครับที่ว่าช่วยกันในเรื่องนี้แล้วก็เป็นคะแนนโหวตที่สำคัญที่ทำให้เราได้สูงขนาดนี้ก็คือมาจากพนักงานของบริษัทครับค่ะ3รางวัลนี้เนี่ยมันบอกนัยยะอะไรให้กับทางสิคลินคะผมว่าตัวเนี้ยมันบอกตัวตนของสิคลินครับว่าณวันเนี้ยเราเชื่อในเรื่องอะไร อย่างที่ผมเคยมาให้สัมภาษณ์ในครั้งแรกเราเชื่อในเรื่องของการสร้างประโยชน์การสร้างประโยชน์ได้เนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราก็เดินตามแนวทางนั้นนะครับแสดงว่าวันนี้ทั้งพนักงานสิคลินเองก็ดีลูกค้าสิคลินเองก็ดีหรือผู้ถือหุ้นของสิคลินเองก็ดีหรือคู่ค้าของสิคลินเองก็ดีเนี่ยณวันนี้สามารถเชื่อในสิคลินได้ว่าวันนี้เราอยู่บนแนวทางที่มีธรรมาภิบาลแล้วทุกด้านเนี่ยเราดูแลทั้งหมดครับอืมค่ะจริงๆแล้วสัมภาษณ์คุณไอซ์ไปนะคะเราก็ชอบคำนี้เหมือนกันนะถามว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำสำหรับสิคลินแล้วเป็นความสำเร็จคุณไอซ์บอกว่าต้องถามตัวเองว่าตัวเองยังมีประโยชน์กับลูกค้าอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เบสิกเลยมันก็จะนำมาซึ่งการบริการด้วยหัวใจอ่ะที่บอกนะคะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกงี้ว่าผมต้องขอบคุณนายแพทย์อติรัตน์จรูนศรีกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับเพราะว่าท่านเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเรื่องระบบคุณภาพก็ดีเรื่องมาตรฐานต่างๆก็ดีนะครับเราทีมบริหารทุกคนเนี่ยเราก็รับนโยบายอย่างนี้มาด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปปฏิบัตินะครับแล้วการสร้างประโยชน์ให้ลูกค้าได้เนี่ยมันทำให้กำไรที่กลับคืนมาเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราทำลงไปจริงๆนะครับ อย่างกลยุทธ์ในอนาคตเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นว่าวันนี้ถ้าแบรนด์เราน่าเชื่อถือเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะเอาสิคลินเนี่ยเข้าเราจะปรับตัวเองนะครับให้มากกว่าความเป็นโรงพยาบาลเราคือผู้ดูแลสุขภาพผ่านมาตรฐานสากลระดับโลกหมายความว่าทุกคนอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถใช้เซอร์วิสของสิคลินได้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าภายใน2หรือ3ปีเราต้องเดินทางไปสู่จุดนั้นให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสตัวไหนหรือโปรดักต์ตัวไหนเพราะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงสิคลินเนี่ยเรามองว่าเราคือ humanizing brand นะครับก็คือแบรนด์ที่มีมนุษยธรรมนะครับก็ตรงนี้จะเป็นคอนเซปที่เราจะใช้ในการทำงานต่อไปครับถ้าจริงๆอันนี้มันเป็นเทรนด์ของโลกเนี่ยนะเพราะว่าคือถ้ามุ่งหวังกำไรแบบอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนแต่มันหมายถึงว่าอยู่ยังไงให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็อยู่สร้างสมดุลให้กับสังคมด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจะถามนะคะว่าการโตเนี่ยจากนี้ไป 1-3 ปีข้างหน้าของสิคลินเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราขอถามปีนี้ก่อนเพราะว่าเราเอาตัวเลขผลประกอบการที่เป็นกำไรเนี่ยแต่มา3ปีนี้เนี่ย339ล้านบาทนะคะกำไรนะคะไปรวมกับ2ไตรมาสของปีนี้ปรากฏว่าเราทำไปได้580ล้านบาททีนี้ปีนี้เนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงคะคุณไอซ์คะจะนิวไฮต่อเนื่องจากปี63มั้ยคะผมยังมีความเชื่อมั่นอย่างนี้นะครับว่าในไตรมาสที่4ค่ะสิ่งที่ถามตัวเองเรายังสร้างประโยชน์ได้นะครับผมยังเชื่อมั่นว่าเรายังอยู่ในผลประกอบการที่ดีที่มีการเจริญเติบโตนะครับเพียงแต่ว่าการเดินทางของผลกำไรเนี่ย
จะไปที่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันไปนะครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับทั้งลูกค้าสิทธิ์คลินก็ดีหรือคนที่เข้ามาถือหุ้น SKR ก็ดีครับเพราะว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราจะเห็นผลประกอบการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญครับอืมค่ะก็พูดง่ายๆคือนิวไฮทั้งรายได้และกำไรต่อเนื่องจากปี63แล้วกันนะคะแนวโน้ม คือสามารถทำได้แบบเพราะว่า3ไตรมาสนี้เราทะลุปีที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วก็ถือว่า3ไตรมาสนี้นิวไฮนับจากตั้งบริษัทมาครับรายได้ก็นิวไฮนับจากตั้งบริษัทมาด้วยป่ะคะ3ไตรมาสนี้ใช่ครับถูกไหมคะค่ะคราวนี้จะเป็น 1-3 ปีข้างหน้าล่ะค่ะคุณไอค่ะให้ภาพกับนักลงทุนนิดนึงนะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเราอยู่ใน ESG ด้วยนะคะเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าเชิงคุณภาพเราทำอะไรบ้างแต่ทีนี้ถ้าเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเนี่ยมีอะไรที่ทำให้นักลงทุนมั่นใจว่าเราจะโตแบบยั่งยืนต่อเนื่องคะครับผมมองอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราประเมินแล้วว่า 1-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเรามองว่าปี2022เนี่ยจะเป็นปีที่พฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยจะยังคงเป็น abnormal อยู่นะครับหลังจากปี2022เข้าสู่ปี2023 2024เนี่ยมันจะเป็น new normal แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าณวันนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดความไม่แน่นอนก็คือว่าเราไม่รู้ว่าโควิดจะกลับมาระบาดอีกรอบหรือเปล่าหลังจากที่เปิดประเทศเองก็ดีหรือเปิดให้การใช้ชีวิตปกติเองก็ดีนะครับผมไม่ได้มองว่ามันผมไม่ได้อยากให้เกิดแต่เราก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าหลายประเทศเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแล้วพอมันเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยเราจะปรับตัวยังไงบ้างแสดงว่าในมุมมองของผู้บริหารสิทธิ์คลินเนี่ยในปีข้างหน้าเนี่ยยังคงมองเป็น abnormal อยู่พอ abnormal เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีกลยุทธ์แล้วว่าเราจะบริหารจัดการตรงนี้ยังไงนะครับกลับมาสู่ธุรกิจของสิทธิ์คลินเนี่ยตอนนี้ถ้าเราแยกเป็น2กลุ่มชัดเจนก็คือกลุ่ม hospital กับกลุ่ม non hospital นะครับกลุ่ม hospital เนี่ยก็ชัดเจนว่าเราดูแลลูกค้าสุขภาพดีผ่านศูนย์ be better ส่วนลูกค้าที่เจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะมีสถาบันทางการแพทย์และศูนย์เฉพาะทางต่างๆที่จะมารองรับนะครับไอ้นี่ก็คือกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลเซอร์วิสของเราก็คือชัดเจนฐานลูกค้าของเราก็ชัดเจนก็คือว่าณวันนี้ก็จะมีกลุ่มลูกค้าทั่วไปก็คือลูกค้าที่จ่ายเงินสดเองลูกค้าประกันชีวิตแล้วก็ลูกค้าบริษัทคู่สัญญานะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเมนสตรีมที่เป็นเรเวนูของเรานะครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือในส่วนของตัวลูกค้าสวัสดิการภาครัฐเราก็ได้โควต้าประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็ได้รับในเรื่องของลูกค้าข้าราชการที่จะเข้ามารักษานะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าเราน่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ได้เยอะขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าศักยภาพทางการแพทย์ของเราสามารถดูแลตรงนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็ตัวโควิดถ้ายังอยู่เราก็ยังมีฮอสพิทอลหรือในส่วนของโคฮอร์ตบอร์ดที่จะสามารถดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะไปต่อก็คือว่าณวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีในปี2564เนี่ยก็คือการให้ความร่วมมือกับโปรเจกต์ของภาครัฐนะครับเช่นการออกตรวจเชิงรุกก็ดีการเข้าไปทำโปรเจกต์ Factory Sandbox ก็ดีนะครับเรามองว่าตรงเนี้ยศักยภาพของเราเนี่ยพอเราเข้าไปทำแล้วลูกค้าเกิดความพึงพอใจนะครับหน่วยงานภาครัฐมีความพึงพอใจเนี่ยแสดงว่าวันนี้งานในส่วนของโปรเจกต์ภาครัฐเนี่ยเราเริ่มเข้าไปศึกษามากขึ้นละว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่สิทธิ์คลินจะเข้าไปรับงานโปรเจกต์ภาครัฐนะครับซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีมาร์จิ้นเยอะนะครับแต่อย่างน้อยเราได้เข้าไปเจอลูกค้าเราได้เห็นลูกค้าที่เป็นวอลลุ่มนะครับเราได้ไปรู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างผมขอแชร์อย่างนี้ว่าตอนที่เราออกโครงการ Factory Sandbox เนี่ยเราจะเห็นเพนพอยต์ของลูกค้าเยอะแยะเลยนะครับเช่นตรวจเสร็จต้องยังไงบ้างสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราไปให้ความรู้การดูแลการบริหารจัดการมันเหมือนเราไปช่วยโรงงานเพราะโรงงานหนึ่งต้องยอมรับว่าถ้ามีพนักงานติดโควิดเรื่องใหญ่ว่าเฮ้ยจะกันยังไงจะส่งไปไหนครอบครัวเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าวันนี้เขามีโรงพยาบาลที่เขาสามารถไว้วางใจได้ให้เข้ามาดูแลตรงนี้
มันก็จะง่ายขึ้นสำหรับการเขาแค่ไปประกอบธุรกิจปกติในเรื่องของการรักษาพยาบาลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของซิคลินเข้าไปบริหารจัดการให้ครับรูปแบบมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับว่าเราก็จะไปได้ลูกค้ากลุ่มใหม่จากเรื่องพวกนี้มากขึ้นก็หมายความว่าวันนี้โปรเจกต์ภาครัฐต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราคงจะให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าไปบริหารจัดการนะครับถ้าได้โอกาสตรงนี้แล้วเราเชื่อว่าศักยภาพของซิคลินเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับภาครัฐได้ค่ะอย่างตัวที่เป็น Factory Sandbox นี่มันเป็นสัญญาปีต่อปีหรือว่าเป็นโปรเจกต์คะมันเป็นโปรเจกต์ครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันเป็นถึงมันจะเป็นโปรเจกต์เนี่ยแต่มันเป็นโปรเจกต์ที่มันมีวอลลุ่มแล้วมันทำให้เราเข้าไปเนี่ยแล้วเราได้ไปเจอกับลูกค้าที่เป็นฐานกว้างมากกว่าลูกค้าฐานเดิมที่ซิคลินมีอยู่ซึ่งบนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้เลยว่าวันนี้ตลาดเรายังมีอีโคโนมิกสเกลอีกใหญ่มากนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าเราพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เนี่ยถามว่าคู่แข่งเราอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลที่อยู่ข้างๆเราก็ได้วันนี้ถ้าลูกค้ามาหาเราแล้วไม่เอาเราเขาจะไปที่ไหนก็อาจจะไปโรงเรียนแพทย์ก็ได้เขาอาจจะไปโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในก็ได้แสดงว่าวันนี้คู่แข่งของซิคลินคือคนที่ศักยภาพเหนือกว่าแสดงว่าเราถ้าปรับศักยภาพได้เนี่ยแล้วเราสามารถดูแลเขาได้เนี่ยเขาพร้อมจะมาจากทุกที่ในกรุงเทพมหานครในจังหวัดต่างๆที่จะเข้ามารักษาที่ซิคลินครับนี่คือสิ่งที่เราค้นพบตรงนี้เพราะว่าณวันนี้ต้องบอกว่าการเดินทางไม่ได้ยากมากนะครับผมเคยเล่าว่าลูกค้าจากตะวันออกกลางมาที่เราใช้เวลา5ชั่วโมงลูกค้าจากญี่ปุ่นมาที่เราใช้เวลา5ชั่วโมงออสเตรเลียก็ไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับหมายความว่าวันนี้เรากลับละเราไม่ได้คิดโอเคแนวคิดนี้ยังอยู่แต่ว่าถ้าวันนี้ประเทศมันยังปิดอยู่หรือมันไม่ได้เปิดแบบแต่ก่อนเนี่ยลูกค้าเชียงใหม่ก็มาใช้ที่เราได้ลูกค้าที่อุดรก็มาใช้ที่เราได้นะครับโดยที่ไม่ได้ลำบากในการเดินทางแสดงว่าวันนี้ศักยภาพของเราเนี่ยสามารถดูแลเขาได้จริงๆถ้าเกิดและศักยภาพของเราสร้างประโยชน์ให้เขาได้และถ้าเขารับรู้ได้เขาก็จะเดินทางมารักษาครับกลยุทธ์เนี้ยเราคิดว่าน่าจะสักกี่ปีฮะคุณไอครับเพราะว่าถ้าเราหวังต่างประเทศนี่ปีหน้าเขาบอกถ้าท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะประมาณ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยคุณไอมองว่าสถานการณ์มันจะอยู่ประมาณนั้นสักกี่ปีครับผมประเมินว่าจริงๆอ่ะเอาโควิดก่อนนะครับโควิดเนี่ยน่าจะยังอยู่กับเราอีกสักปีนึงนะครับผมว่าปีหน้าเรายังต้องเผชิญกับวิกฤตตรงนี้นะครับซึ่งแต่มันจะดีขึ้นเพราะเราได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นนะครับเรามียารักษาที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยให้ตรงนี้มันทุเลาลงเบาบางลงนะครับแต่ผมว่าปีหน้ายังคงวนเวียนอยู่แต่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นครับแล้วหลังจากนี้ก็ผมว่ามันก็จะนำไปสู่ new normal ใหม่ที่อาจจะเดินทางได้ปกติแต่จะมีขั้นตอนมากขึ้นครับคือของเราเนี่ยทำเขาเรียกนะทำผลประกอบการโตทุกปีแล้วปีที่แล้ว new high ถ้าปีนี้ new high เนี่ยหมายถึงว่ามันก็ต้องเติบโตไปเรื่อยๆนะคะคุณไอซ์มองว่าด้วยศักยภาพของเราเนี่ยกับคุณภาพที่เราได้ทำมาปรับมากลยุทธ์ที่เราปรับมาให้เกิดคุณภาพในการสร้างรายได้และกำไรเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถโตได้ประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ การเจริญเติบโตครับผมมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วด้วยความตั้งใจของทีมบริหารนะครับเราต้องการโตปีละ2ดิจิตนะครับปีนี้เราอาจจะทำได้ดีกว่าperformance ปกตินะครับก็แต่ต้องยอมรับว่าปีหน้าเราก็ยังคิดว่าเราจะโตกว่าปีนี้อยู่ครับเอาเป็นว่าเป้าหมาย3 ปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคุณไนท์ในฐานะที่เป็นคนที่เข้าเป็นหัวหน้าทีมในการบริหารจัดการที่ต้องไปให้ถึงเนี่ย อะไรคือเป้าหมายของเราให้อีก3ปีข้างหน้าพูดถึงหุ้นจะได้เห็นอะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของซิคลินก็คือเราอยากสร้างประโยชน์ได้ทุกปีเอากลับมาที่ตัวตนของเราก่อนครับในทุกๆปีเราอยากสร้างประโยชน์นะครับเราอยากทำเรื่องที่ยากขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ได้มากขึ้นและบนการทำเรื่องที่ยากขึ้นสร้างประโยชน์ได้มากขึ้นมันหมายความว่าผลตอบแทนที่กลับมาก็ดีขึ้นนะครับบนสถานการณ์อย่างเงี้ยผมว่าแผนธุรกิจเราชัดเจนอย่างที่ผมเล่าให้คุณเอาฟังทั้งการปรับศักยภาพทางการแพทย์ก็ดี
ทั้งการปรับฐานของกลุ่มลูกค้าก็ดีทั้งการเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าใหม่ก็ดีที่ผมได้เล่าให้ฟังเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันทำให้เราเติบโตแบบยั่งยืนแล้วก็สามารถโตได้ตามมาตรฐานของธุรกิจโรงพยาบาลอยู่แล้วครับตรงนี้ซึ่งถ้าพูดถึงหุ้นนะครับผมมองว่าณวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องเข้ามาดูก็คือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นยังไงบ้างการบริหารจัดการต้นทุนหรือการบริหารจัดการกำไรหรือการพัฒนาโปรดักต์หรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นจะเห็นจากทางสิคลินอยู่ตลอดเวลานะครับเราไม่ใช่ว่าพอหมดโควิดแล้วเราก็จะจบไปอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าการไปต่อของเราเนี่ยมันจะเห็นอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นการ diversify ตัวเองไปสู่กลุ่มฐานลูกค้าใหม่หรือการคิด new business นะครับหรือการพัฒนาอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับค่ะอย่าง new business นี่มีอะไรใหม่ๆ ในปีหน้าให้เราเห็นได้บ้างคะจริงๆในส่วนของเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราเริ่มทำงานกับพันธมิตรมากขึ้นทั้งภาครัฐเองก็ดีหรือทั้งเน็ตเวิร์กต่างๆที่เราไปเจอทั้งโรงงานก็ดีโรงแรมก็ดีเนี่ยผมว่าอย่างปีนี้เราก็เพิ่งได้เคยได้ยินคำว่า hospital ถูกไหมครับปีหน้าเนี่ยมันอาจจะมีคำใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมันเป็นการร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกับโรงงานหรือโรงพยาบาลกับโรงแรมหรือเป็นโรงพยาบาลกับสายการบินอะไรเงี้ยผมว่ามันจะเป็นecosystem หรือ economic อะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นการซินเนอร์จี้ร่วมกันใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นโรงแรมนะครับวันนี้ลูกค้าบินมาพักที่โรงแรมเนี่ยอย่างแรกเลยเขาต้องตรวจโควิดแน่ๆนะครับแสดงวันนี้โรงแรมก็ต้องหาโรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตรแล้วหรือสนามบินก็ต้องหาโรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตรแล้วแล้วก็ช่วงของการพักอยู่ที่โรงแรมเนี่ยถ้าเกิดไลฟ์สไตล์ของเขากับแอคทิวิตี้ที่โรงแรมเนี่ยมันควรที่จะปรับในเชิงสุขภาพมากขึ้นไอ้ตรงนี้ครับมันเป็นจุดที่เราจะสามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้จะอย่างอะไรที่จะมาแทนเรื่องของสปาในโรงแรมที่จะทำในเรื่องของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นได้เนี่ยหรือการไปดิบวิตามินหรือการไปเช็คอัพอะไรบางอย่างมันจะเกิดการทำนอกสถานที่มากขึ้นครับมันผมมองว่ามันก็จะไปในสู่ที่ว่าการนำแบรนด์หรือความน่าเชื่อถือไปส่งต่อให้กับลูกค้าตามที่ต่างๆครับคือคุณไอจะเพิ่มชาแนลในการให้บริการไหมคะเช่นเปิดสาขาเพิ่มมีแนวคิดไหมคะจริงๆตรงนั้นก็ยังเป็นแนวคิดหนึ่งที่ในทุกๆปีเราก็จะมาคุยกันในคณะกรรมการหรือผู้บริหารนะครับว่าแผนธุรกิจของแต่ละปีเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่ไหนที่เราไปแล้วเราสร้างประโยชน์ให้พื้นที่นั้นได้บ้างผมยังยืนยันคำนี้ว่าการสร้างประโยชน์สำคัญเพราะว่าบางครั้งเราคิดเองไม่ได้ว่าที่ดินตรงนี้ดีพื้นที่ตรงนี้ราคาถูกการไปลงทุนอาจจะเสียเงินลงทุนไม่ได้เยอะแต่เราไม่ได้สร้างประโยชน์ให้พื้นที่นั้นเลย มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่เราจะไปนะครับกับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังขาดอะไรบางอย่างที่สิคลินสามารถไปสร้างประโยชน์ได้เนี่ยผมว่าตรงนี้พื้นที่น่าสนใจซึ่งตรงนี้เราก็ยังมอนิเตอร์ในหัวเมืองใหญ่ๆนะครับของจังหวัดต่างๆว่ามันมีโอกาสแค่ไหนที่เราจะไปในตรงนั้นครับค่ะตอนนี้สิคลินจัดเป็นผลเป็นไงบ้างคะนโยบายเราในปีนี้ต้องยอมรับว่าราคาหุ้นเราเพิ่มขึ้นจากต้นปีเยอะมากครับวันตอนที่ผมมาเจอพี่เนาครั้งแรกเนี่ยราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5บาทกว่าในตอนต้นปีตอนนี้มันขยับมาอยู่ที่ประมาณ12บาทกว่าแล้วมันก็เคยขึ้นไปสูงสุด13บาท60สตางค์นะคะสัมภาษณ์มันตั้งตอน5บาทกว่าซึ่งผมว่าวันนี้ราคามันก็ปรับฐานไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผลประกอบการเนี่ยมันก็สอดคล้องกับราคาที่ขยับเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราต้องมาดูก็คือว่าอัตราการปันผลเนี่ยต้องยอมรับข้อจำกัดของเราว่าด้วยราคาหุ้นที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยถ้าไปคิดกับเงินปันผลที่เราจ่ายเนี่ย มันอาจจะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่อยู่ในตลาดนะครับเรากำลังมอนิเตอร์ตรงนี้อยู่ครับว่าจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำมากๆก็คือว่า
การตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสิคลินอยู่ครับว่าอยากให้ได้เกณฑ์การตอบแทนที่เป็นมาตรฐานของธุรกิจเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับเรากำลังมองตรงนี้อยู่แล้วก็ปีนี้ต้องเรียกได้ว่าเราค่อนข้างโชคดีที่ผลประกอบการของเราเป็นไปตามที่เราคิดไว้ครับอืมค่ะไม่แน่ใจนะคุณไอซ์เพราะว่าตอนนี้ก็มีเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบว่าอยากจะลงทุนทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศมีเข้ามาพูดคุยกับคุณไอซ์บ้างไหมคะที่แบบว่าอยากจะเข้ามาถือหุ้นจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่เราได้รับรางวัล ESG นะครับเราค่อนข้างมั่นใจละว่าจริงๆเนี่ยเราก็เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับอยู่ในวิธีการลงทุนแบบยั่งยืนก็มีครับที่กองลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาติดต่อครับซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยถ้าเราอยากมีพันธมิตรใหม่เนี่ยเราอยากได้คนที่เข้ามาที่พอมาอยู่กับเราและสามารถซินเนอร์จี้และสร้างประโยชน์ไปด้วยกันได้ครับเราไม่ได้ต้องการการเข้ามาลงทุนแค่เอาเงินมาลงแล้วก็เก็บปันผลไปแต่เราต้องการพันธมิตรรายใหม่ที่เข้ามาที่สามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าสิคลินได้ครับแล้วค่ะ คุณนั้นมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ถือหุ้นของสิคลินบ้างไหมคะเพราะตอนนี้คึกคักขึ้นนะคะทั้งราคาแล้วก็โวลุ่มการซื้อขายครับก็สำหรับผู้ถือหุ้นสิคลินนะครับก็ในปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าราคาที่ขยับเพิ่มมากขึ้นผลประกอบการที่เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารเราตั้งใจมากๆก็คือว่าเราอยากทำให้บริษัทที่ท่านถือหุ้นอยู่เนี่ยมีการเติบโตแบบยั่งยืนนะครับก็จะเห็นว่าเรามีการพัฒนาต่างๆได้รับรางวัลต่างๆเข้ามานะครับทั้ง ESG ก็ดี Pathway ที่เป็นมาตรฐานของพยาบาลระดับโลกก็ดีหรือล่าสุดที่เราได้รับก็คือ Best Employer Thailand 2021นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวตอกย้ำให้กับทางผู้ถือหุ้นของ SKR ว่าณวันนี้แนวทางการทำงานของเราเนี่ยมาถูกทางแล้วต่อจากนี้แนวทางของเราเนี่ยก็คงจะนำไปสู่การเจริญเติบโตแบบยั่งยืนนะครับก็ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับหุ้น SKR นะครับในฐานะตัวแทนของผู้บริหารเราก็จะทำในเรื่องของการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ทั้งผู้ถือหุ้นสร้างประโยชน์ให้ทั้งลูกค้านะครับแล้วก็ดูแลพนักงานของสิคลินเพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของเรานะครับในเรื่องของการดูแลสังคมได้ครับขอบคุณมากครับค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่เราสัมภาษณ์แล้วเราก็ตามดูผลประกอบการของเขาด้วยนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยสามารถส่งมอบได้ตามที่พูดหรือไม่นะคะก็ฟังแล้วแล้วก็ติดตามแล้วเนี่ยก็เป็นไปอย่างที่เขาพูดนะคะเราก็คาดหวังว่าจะได้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการตามติดผลประกอบการรวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทสิคลินจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็ได้หาคำตอบด้วยนะคะว่าที่เขาบอกเขาเป็นหุ้น ESG นั้นในเชิงของคุณภาพที่ทำนั้นทำอะไรบ้าง นะคะรวมไปถึงเรื่องของการทำให้เกิดความมั่นใจกับแบรนด์สิคลินก็ส่งมอบจิตวิญญาณเข้าไปในผู้ที่ให้บริการก็คือพนักงานเขานั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยก็ congratulation ล่วงหน้าด้วยนะคะคุณไอ้ขาวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคุณนาวแล้ววันนี้นะคะเราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ